ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็ไม่ได้จะมาทำชาเลนจ์อะไรนะคะแค่อยากจะมาลองกินสิ่งนี้ก็ pepper dry black noodles รส spicy chicken ทำไมอะไรที่ทำเผ็ดจะต้องเป็นรส spicy chicken ราเมงกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นดำรสไก่เผ็ดคืออันนี้เห็นหลายคนกินมาสักพักแล้วเป็นของมาเลเซียแล้วทีนี้ช่วงแรกๆเขาก็สั่งออนไลน์กันเพราะมันไม่มีขายทั่วไปก็ต้องสั่งจากอินเทอร์เน็ตแล้วเมื่อเช้าไปเซเว่นไปเห็นในเซเว่นตอนแรกก็คิดว่าใช่หรือเปล่าคือมันคุ้นๆมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่อาจจะใช่ก็ได้45บาทนะคะในเซเว่นราคาในอินเทอร์เน็ตที่เห็นแบบ100กว่าบาทก็มีเผ็ดมากแล้วอันเนี้ยเห็นคนที่กินเผ็ดเก่งหลายๆคนก็พ่ายแพ้อยู่เด้อมันน่าจะเผ็ดมากเลยใช่ไหมกอสเพเปอร์เนี่ยฟ้าลองไปเซิร์ชข้อมูลดูคร่าวๆเขาบอกว่าเป็นพริกอันดับ7ที่เผ็ดที่สุดในโลกเหมือนเขาจัดอันดับแรงค์มา10อันดับใช่ป่ะแล้วกอสเพเปอร์อยู่ในอันดับ7ส่วนอันดับ1ก็คือCarolina Reaper ที่ช่วงหนึ่งเราทำคลิปพริกทุกช่วงหนึ่งที่เราทำพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกอ่ะอันนั้นแหละแต่ถึงอันนี้จะอันดับ7ก็ดูคักเติบอยู่เด้อนึกออกไหมหลายๆคนที่เรารู้สึกว่าเขากินเผ็ดเก่งมากอ่ะก็ยังแบบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองดูแต่ถ้าใครที่มีความเซนซิทีฟต่อรสชาติที่แบบเผ็ดมากๆเนี่ยแนะนำว่าอย่าลองเลยเพื่อความปลอดภัยต่อสภาพร่างกายดันกลิ่นมันแบบมันขิวมากอ่ะเราจะไม่คิดไปก่อนว่ามันจะเผ็ดเวอร์มากก็เดี๋ยวบอกไปตามจริงรสชาติอร่อยกว่ากลิ่นกลิ่นมันขิวตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าขิวมันเรียกภาษาไทยว่าอะไรเดี๋ยวขอเสิร์ชแป๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจขิวแปลว่าใช่กลิ่นเหม็นไหม้ที่มีกลิ่นฉุนหรือเหม็นสาบอะไรแบบเนี้ยคืออารมณ์แบบกลิ่นเหม็นไหม้แบบนิดนึงอ่ะเขาเผ็ดแต่ว่าโอ้ยคือกลิ่นตอนแรกอ่ะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอกินไปแล้วอ่ะรสชาติมันก็โอเคอยู่นะสีหายแล้วตอนเนี้ยมันไม่ได้เผ็ดแบบแสบทรมานในปากเว้ยแต่จะร้องไห้เผ็ดดราม่ามากมันร้อนขึ้นไปข้างบนน่ะเหงื่อจะไหลน้ำตาจะไหลพอรสชาติใจได้เราคิดว่ามันจะแบบอยากลองกินกับอันเนี้ยมายองเนสเวลากินบะหมี่เผ็ดเห็นเขาชอบกินกับมายองเนสอ่ะมันน่าจะอร่อยมายองเนสนะจ๊ะคนป๊อดมายองเนสแดนแจ๊สเลยอ่ะแบบผสมมายองเนสซื้ออร่อยมากชอบไม่น่าแต่เขาชอบใส่มายองเนสกันอร่อยเผ็ดอย่างที่บอกคือฝ้ายจะรีแอคตามจริงว่ามันเผ็ดประมาณไหนมันก็เผ็ดประมาณนี้เผ็ดกว่าบะหมี่เผ็ดเกาหลีคูณ2แบบเยอะอยู่แต่ถ้าเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งก็ถือว่าอันเนี้ยคับเปิบแต่เผ็ดถึงขนาดจะเป็นจะตายไหมอันนั้นแล้วแต่คนแล้วแต่สกิลในการกินเผ็ดเพราะมันก็อร่อยดีถ้าแบบเราอยากจะกินอะไรที่แบบแซ่บอะไรที่มันแก้เลี่ยนตัดเลี่ยนอันนี้ตอบโจทย์อยู่เด้อแต่บางทีก็เผ็ดไปว่ะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ใส่มายองเนสโอ้ยแซ่บกินมาครึ่งหนึ่งแล้วโอ้ตอนแรกไม่เท่าไหร่แต่กินน้ำเย็นไปอ่ะโคตรเผ็ดเลยถ้าอยากลองก็ไปหามาชิมดูกินแค่นี้พอแล้วพังมากพังตอนกินน้ำเย็นเนี่ยมันเผ็ดแต่มันก็ไม่ได้เวอร์มากขนาดนั้นนึกออกไหมมันก็พอได้อยู่สำหรับคนที่กินเผ็ดเก่งๆกินเผ็ดบ่อยๆอยู่แล้วก็อยากไปกินน้ำเย็นตัดก็พอจริงๆฝ้ายก็อยากไปกินให้หมดนะแต่ว่าเรากำลังไดเอทอยู่灰色闇色に漏れてしまう